สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องนักกิจไบเกอร์ TH กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้จะดูเพเพียหน่อยนึงเพราะว่าเจอค่ายคีโตแล้วหลังจากที่เราลุ้นมาหลายวันว่าจะเจอหรือยังจะเจอหรือยังวันนี้โดนไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็โดนตอนช่วงเที่ยงนะฮะคือช่วงเช้าตื่นมายังสดใสยังปกติแต่พอเที่ยงแล้วเหมือนเราทำงานไปสักพักแล้วเราใช้แรงเยอะก็เลยเข้าสู่ไข้คีโตเต็มๆครับมันก็จะวมหมุนๆหน่อยมันก็จะอึ้งๆเงี้ยๆเอาง่ายๆง่วงนอนตลอดเวลาแบบไม่อยากทำอะไรหมดขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอย่างนี้นะครับก็เป็นแล้วนะครับส่วนอาการนี้ผมเคยเป็นมาครั้งนึงตอนกินคีโตครั้งแรกเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็เป็นอยู่ประมาณวันนึงแหละสำหรับตัวผมนะบางคนอาจจะเป็นอยู่2วัน3วันก็แล้วแต่ครั้งที่แล้วผมเป็นวันนึงแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าครั้งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นกี่วันนะครับแต่ขอให้เป็นวันนึงเถอะเพราะพรุ่งนี้ผมทำงานก็อย่าเป็นเยอะเลยนะครับขับรถขับลาด้วยนะครับก็บอกก่อนว่าเจอแล้วนะครับไข้คีโตนะครับผมก็มาพูดก่อนว่าวันนี้น้ำหนักลดลงไปอีกไหมนะครับเมื่อวานน้ำหนักเราอยู่ที่ 134.7 กิโลนะครับวันนี้น้ำหนักเราอยู่ที่ 133.2 นะครับผมลงไปอีกกี่กิโลวะ 134.7 ลบ 133.2 ลงไปอีก1กิโลครึ่งนะครับ 1.5 กิโลก็1กิโลครึ่งก็ยังลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็กินเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้มื้อเช้าเราไม่รู้ว่าการกินวันนี้จะทำให้พรุ่งนี้น้ำหนักจะลงไหมหรือว่าจะอยู่กับที่เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่ามื้อเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะมีภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะก็จะมีเอาถั่วงอกนะครับมาผัดกับหมูสับนะครับแล้วก็เลือดหมูนะครับกินกับไข่เจียวนะครับประมาณ4ฟองได้นะน้ำมันทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ช้อนโต๊ะนะครับรวมทั้งเจียวกับผัดถั่วงอกนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกนะครับกินไปตอนเช้าจุกมากนะจุกมากไม่ได้กินเหลืออยู่หน่อยนึงกินไม่หมดมันเยอะเกินไปนะครับอิ่มแล้วก็บ่ายก็ไม่ได้กินอะไรครับมันรู้สึกนั่นแหละพอบ่ายมันเริ่มเข้าสู่ขั้นคีโตแล้วมันรู้สึกแบบง่วงเบอร์ตาเพ้อไม่ค่อยหิวไม่อะไรนะฮะแต่มีความอยากของเปรี้ยวๆอยากกินของหวานอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะก็มื้อเย็นมื้อกลางวันก็เลยไม่ได้กินอะไรครับมันไม่ค่อยหิวมันมาหิวเมื่อสักพักนึงเนี้ยก็เลยจัดการทำเมนูนี้ขึ้นมาครับก็คือยำนะครับไอ้นี่คือลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นอกไก่คีโตนะครับแล้วก็หมูไม่ใช่หมูยอเรียกไก่ยอคีโตนะครับก็ซื้อได้ตามหาตามเพจคีโตทั่วไปนะครับมีขายแล้วก็ยำก็ปกติยำก็ใส่หอมใส่ต้นหอมใส่ขึ้นฉ่ายแล้วก็น้ำปลามะนาวพริกย่าหวานนะครับเราลืมลงไปพอดีย่าหวานในตัวที่เราซื้อกินมันหมดนะครับไอตัวอีคั่วผมก็เลยเข้าร้านคีโตนะครับแล้วก็ไปซื้อย่าหวานตัวนี้มานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับย่าหวานตัวนี้นะครับก็ประมาณ300กว่าๆนะครับขนาด250กรัมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าย่าหวานตัวนี้มีความหวานมากๆหวานกว่าอีคั่วซองน้ำตาลอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าคุณใช้อีคั่ว1ซองป่ะสมมุติคุณชงน้ำชงกาแฟกินคุณใช้อีคั่วอยู่3ซองไอเนี้ยใช้แค่ปลายช้อนเล็กๆนิดๆก็จะหวานเท่าแล้วนะครับอันนั้นถ้าบางคนบอกว่าหาซื้อแบบนี้ได้ก็ซื้อแบบนี้ก็ได้คุ้มกว่านะครับก็จะเป็นย่าหวานนะครับย่าหวานของคีโตนะครับโดยเฉพาะนะครับยี่ห้อหอมหวานใน Shopee ก็มีนะ Lazada ไม่แน่ใจแต่ Shopee ผมเคยสั่งมากินนะครับใช้ได้เหมือนกันก็ตามนั้นครับวันนี้เหนื่อยเลยเจอค่ายคีโตไปนอนหัวทิ่มหัวตำนะครับก็เอามาพูดให้ฟังตามนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ถ้าอาการดีขึ้นก็จะมาอัดคลิปบอกว่าดีขึ้นแล้วนะหรือยังไงนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ
บ๊ายบายครับ